เรื่องผู้มีขันติเป็นกำลังพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบอโกสกะพาราัธวาชพรามตรัสพระธรรม,มเทศานานี้ว่านางธนัญชานีถูกดา่านางพรามณีชื่อธนัญชานี ของพารัววชพรามผู้พี่ชายของอักโกสกะพารัววชพรามได้เป็นโสดาบันแล้วนางจามก็ดีไอก็ดีพลาดก็ดีเปล่งอุทานนี้ว่านโมตสะพัควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอระหันตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นวันหนึ่งในเวลาที่นางอังคาดพรามนางพลาดแล้วเปล่งอุทานขึ้นอย่างนั้นนั่นแลด้วยเสียงอันดังพรามนั้นโกรธคิดว่าญิงถอยนี้พลาดแล้วในที่ได้ที่หนึ่งย่อมกล่าวสรรเสริญ พระสมณหัวโล้นนั้นอย่างนี้ทุกทีดังนี้แล้วกล่าวว่าหญิงถอยบัดนี้ข้าจะไปยกวาทะต่อศาสดานั้นของเจ้าลำดับนั้นนางจึงกล่าวกับพรามนั้นว่าจงไปเถิดพรามดิฉันไม่เห็นบุคคลผู้จะยกวาทะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ เออก็ครั้นไปแล้วจงทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาไปสู่สำนักพระาศาสดาไม่ถวายบังคมเลยยืนอยู่ณนะส่วนข้างหนึ่งแล้วเมื่อจะทูลถามปัญหาจึงกล่าวว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศก ข่าแต่พระโคโดมพระองค์ย่อมชอบใจซึ่งการฆ่าทำอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเอกลำดับนั้นพระศาส,สดาเมื่อจะทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เขาจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วจึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้แล้ว จึงไม่เศร้าโศพรามพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรนเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลน,นั้นฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศพรามสี่คนบรรลุพระอรหัตผล เขาเลื่อมใสในพระศาสดาบวชแล้วได้บรรลุพระอาหารหันต์ครั้งนั้นอโกโสกะพารัทวาชพรามผู้น้องชายของเขาได้ทราบว่าพี่ชายของตนบวชแล้วก็โกรธจึงมาด่าพระศาสดาด้วยวาจาหยาบคายซึ่งมีใช่วาจาสัตว์บุรุษ แม้เขาก็ถูกพระศาสดาทำให้รู้สำนึกแล้วด้วยข้ออุปมาด้วยการให้ของควรเคี้ยวแก่แขกทั้งหลายเขาเลื่อมใสในพระศาสดาบวชแล้วได้บรรลุพระอระหันต์น้องชายทั้งสองของพวกเขาคือสุนทริกะพารัตวาชะพิลังคกะพารัตวาชะ พากันดาพระาศาสดาเหมือนกันเมื่อพระาศาสดาทรงแนะนำได้ออกบวชแล้วบรรลุพระอรหันต์ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์หนอเมื่อพรามพี่น้องชายทั้งสี่ดายอยู่พระาศาสดาไม่ตรัสอะไรอะไร กลับเป็นที่พึ่งของพราหมณ์เหล่านั้นอีกพระศาสดาเป็นที่พึ่งของมหาชนพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกระถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้ว จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ประทุษร้ายในชนทั้งหลายผู้ประทุษร้ายเพราะความที่เราประกอบด้วยกำลังคือขันติย่อมเป็นที่พึ่งของมหาชนโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดไม่ประทุษร้าย อดกลั้นซึ่งคำด่าการตีและการจำจองได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีกำลังคือขันติมีหมู่พลว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง ผู้มีขันติเป็นกำลังจบ